สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยผมอยู่กับซาโมดูลของคล็อกนะครับรุ่น M1R ครับข้างหลังผมนี่เองนะครับเดี๋ยวไปชมใกล้ๆกันครับมาแล้วครับผมคล็อก M1R นะครับก็คือพูดง่ายมันก็คือเป็นซาโมดูลของคล็อกนะครับรุ่น M1 นั่นแหละนะครับเสาตัวเดียวกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในรูปแบบของแหลกนะครับก็นะครับของรุ่นนี้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับของเรื่องของเนื้อเสียงนะครับมิติเสียงความหนาของเสียงนะครับสุดยอดแน่นอนนะครับ M1 นะครับ M1R นะครับเนาะเอาให้ดูฝั่งทางนี้บ้างครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมดูตรงนี้นะครับสาย AC นะครับให้มา2เส้นนะครับตัวเครื่องเนี่ยใช้ไฟ100โวลต์นะครับผมก็มีหม้อแปลงไฟบ้านเราให้นะครับเสียบต่อตรงนี้แล้วก็กับเสียบปลั๊กบ้านเราได้เลยนะครับเดี๋ยวผมหันข้างหลังของเครื่องนะครับออกมาด้านสว่างๆนะครับจะได้ดูชัดเจนนะครับในส่วนของข้างหลังนะครับช่องต่อสวิตช์ต่างๆเอาท์พุตต่างๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอาท์พุตก็จะมีอยู่4ช่องนะครับตัวฟุตสวิตช์มี2ช่องนะครับ MIDI in out through นะครับตัวนี้ก็เสียบ AC นะครับสาย AC นะครับเป็นเครื่องที่นำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับต่อมาเดี๋ยวผมให้ดูข้างล่างของเครื่องครับนะครับผมข้างล่างเครื่องก็สวยงามอยู่นะครับสภาพตามนี้เลยนะครับรายการนี้เหมาะกับใครครับผมมองว่าเหมาะกับท่านที่ชอบซาวของ M1 นะครับแต่ว่าสู้แรงไม่ไหวนะครับเพราะว่าน้ำหนักตัวเครื่องเยอะนะครับเวลาจะขนย้ายจะค่อนข้างลำบากนะครับตัวนี้อาจจะเป็นทางออกนะครับแล้วก็ตัวเลือกที่ดีนะครับเนาะใช้คีย์บอร์ดใบ้หนึ่งตัวนะครับหรือคีย์บอร์ดทั่วไปก็ได้นะครับต่อ MIDI ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะเซฟเสียงได้นะครับอีดิทอะไรได้เหมือนกันกับตัวคล็อก M1 เลยนะครับปกติครับเหมาะกับท่านที่มีสตูดิโอด้วยนะครับมีสตูดิโอแต่ว่าไม่ต้องการที่จะเสียพื้นที่เยอะๆนะครับก็เอาตัวนี้นะครับไปตั้งนะครับใส่แหลกไว้สักอันนึงนะครับใช้ซาวของตัวนี้ได้นะครับเนาะทำเพลงทำอะไรก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทดลองเสียงให้ฟังคร่าวๆนะครับของผมนี่ต่อกับJV35 นะครับJV35 มันต้องมาตั้งตัวนี้นะครับต้องตั้งค่า MIDI นิดหนึ่งนะครับกดมาที่ MIDI นะครับอันนี้มันอาจจะเป็น Channel อะไรก็ได้นะครับแต่ว่าให้เรามาเลือกที่ Channel 1มันถึงจะสื่อสารกันได้นะครับเนาะกดตรงนี้เลื่อนลงมาให้เป็น Channel 1นะครับนี่นะครับมีเสียงละThank you.
โอเคครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ